ากจะพูดให้เธอฟังคือการชี้สองสถานว่ามันคืออะไรกริยามีการชี้สองสถานหรือไม่และคดีแพ่งจะต้องชี้สองสถานทุกคดีหรือไม่เมื่อตอนเธอเรียนวิแพ่งคงได้พบคำว่าการชี้สองสถานมาแล้วพอจำได้ไหมว่ามันคืออะไรคืออะไรเธอดูตัวบทวิแพ่งเธอจะพบคำนี้อยู่ในหลายมาตราแต่ไม่ได้ให้ความหมายไว้เลยว่ามันคืออะไรนะไม่ได้ให้ความหมายไว้เลยว่ามันคืออะไรนะคำนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายตรา3ดวงราชการที่1กฎหมายลักษณะพยานรศ113ราชการที่5มีคำนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่เมื่ออุ๊ยออดดังยังเอาขอโทษยังไม่ได้ยินอ่ะก็ได้ดีมากที่บอกคราวหน้าอาจารย์จะพูดถึงการชี้สองสถานและอีกหัวข้อหนึ่งขั้นตอนการใช้กฎหมายลักษณะพยานจากนั้นก็จะพูดถึงพยานบุคคลให้ฟังคราวหน้าทางไว้สองเรื่องนะโอเควันนี้ขอเท่านี้ก่อนThank you.
ครับสวัสดีครับของเราต่อไปก็นี่นะครับนี่เฮ็ดรหัสเปลี่ยนแล้วเหรอก่อน2002นะครับดูได้เห็น2012เลยครับคราวที่แล้วท่านอาจารย์กิติยานะครับท่านมาแทนพอดีผมหมอนัดตั้งแต่เลื่อนนัดหมอตั้งแต่นู้นนะครับ3เดือนนะครับ3เดือนจะเลื่อนเอกอีกก็เกรงใจหมอครับสวัสดีครับทีนี้ของเรานี่นะครับนี่ก็มันตั้งแต่มาตรา194ถึง353นะครับกับประมาณเท่าไหร่160มาตราโดยประมาณ160มาตราโดยประมาณไม่ใช่น้อยแล้วโดยเฉพาะนี่ซึ่งเกิดจากสัญญานะครับอีกเกือบ900มาตราสัญญานี่เป็นเรื่องนี้หมดนะครับสัญญาเป็นเรื่องนี้หมดกรณีเกิดจากการตกลงเอาละครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับการเรียนนิติศาสตร์ทุกอย่างคุณต้องรู้นะครับว่าเรื่องที่เราเรียนนั้นมันคืออะไรนะครับนี่มันเป็นยังไงนะครับต้องรู้จักก่อนต้องรู้จักก่อนนะครับทีนี้ความหมายของคำว่านี่ความหมายคำว่านี่ครับรู้จักนี่ก่อนนะครับอันนี้หัวข้อ1ความหมายของคำว่านี่นะครับแล้วก็2ลักษณะทั่วไปของนี่ความหมาย3ลักษณะทั่วไป5องค์ประกอบ3บ่อเกิด2นะครับบ่อเกิดแห่งนี่2นี่ความหมายคำว่านี่3ประการนะครับ3ประการอันนี้ดูจากพจนานุกรมนะครับให้ความหมายคำว่านี่ไว้นะครับ1ครับข้อที่1เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างจะต้องชำระให้แก่อีกผู้หนึ่งเงินนะครับเงินที่ผู้หนึ่งติดค้างจะต้องชำระให้แก่อีกผู้หนึ่งนี่เงินเขาเรียกหนี้สินนะครับหนี้สินก็เรียกหนี้สินก็เรียกหนี้สินนะครับความหมายประการที่สองนะครับหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎหมายนี่แหละครับที่เราต้องศึกษานะครับนี่ตามกฎหมายเนี่ยซึ่งอาจจะรวมถึงหนึ่งด้วยนะครับรวมหนี้เงินด้วยแต่ถ้าตัวที่3จะแยกออกไปนะครับการที่จะต้องตอบแทนบุญคุณเขาครับการที่จะต้องตอบแทนบุญคุณเขาฝากไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับรู้จักตอบแทนจะไม่อับจนนะครับรู้จักตอบแทนจะไม่อับจนใส่ไว้ในใจเลยนะครับรู้จักตอบแทนจะไม่อับจนนี่เงินนะครับก็อาจจะอยู่ในมาตราตั้งแต่650จะเขาเรียกว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับยืมใช้สิ้นเปลืองในทางกฎหมายนี่ยืมมี2ประเภทคือยืมใช้สิ้นเปลืองกับยืมใช้คงรูปนะครับยืมใช้สิ้นเปลืองกับยืมใช้คงรูปยืมใช้สิ้นเปลือง650ทรัพย์สินที่ใช้ไปสิ้นไปหมดไปนะครับเรียกว่ายืมใช้สิ้นเปลืองใช้ไปสิ้นไปหมดไปอะไรบ้าง
ข้าวสารถ่านน้ำมันนะครับครับครับสตางค์สตางค์ครับข้อสำคัญก็คือว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมโอนมาเป็นของผู้ยืมนะครับเนี่ยตรงนี้ครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมโอนมาเป็นของผู้ยืมต้องโอนนะครับยืมฐานมาแล้วก็เป็นไงกลายเป็นขี้เท่านะครับครับกรรมสิทธิ์โอนถ้าเรื่องนี้จะอยู่ในมาตรา195วรรค1นะครับเขาเรียกว่าส่งมอบทรัพย์ทั่วไปส่งมอบทรัพย์ทั่วไปยืมใช้สิ้นเปลืองนะกรรมสิทธิ์โอนถ้ากรรมสิทธิ์โอนแล้วจะไม่พ้นวิสัยนะครับเพราะมันเป็นของเราเป็นของเราครับแต่ถ้ายืมควายไถนาเรียกว่ายืมใช้คงรูปใช่ไหมครับยืมมีสองอย่างยืมรถยืมเรือยืมควายนะครับยืมใช้คงรูปต่างกันที่กรรมสิทธิ์นะครับถ้ายืมใช้คงรูปกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ผู้ให้ยืมก็ต้องยืมทรัพย์เฉพาะสิ่งตามมาตรา195วรรค2นะครับเนี่ยยืมใช้คงรูปยืมทรัพย์เฉพาะสิ่งคุณยืมควายตัวไหนต้องคืนตัวนั้นแต่คุณยืมข้าวยืมข้าวสารมาต้องคืนข้าวสารนั้นไหมไม่นะครับกฎหมายบอกว่าคืนทรัพย์ชนิดประเภทปริมาณเหมือนกันทำนองเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมันใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วก็ยืมควายขอไถนาสองวันยืมใช้คงรูปวันนี้ข้าวสารหมดยืมเสียตังค์สัก 5,000 ด้วยไม่แน่นะต่อไปข้าวสารอาจจะยืมตังค์ 5,000 ด้วยก็ได้ทั้งควายทั้งเงินนะครับเงิน650ยืมใช้สิ้นเปลืองกรรมสิทธิ์โอนก็ยืมเงินขอ 5,000 กรรมสิทธิ์เงินเป็นของกควายกรรมสิทธิ์ยังเป็นของขอนะครับเดินออกมาจากบ้านขอไม่เท่าไหร่นะครับโจรรู้แก้วนะครับปล้นทั้งควายทั้งเงินควายนั้นสุดวิสัยแต่เงินไม่เอ้ยควายพ้นวิสัยเงินไม่พ้นวิสัยนะครับเพราะเงินเป็นของคุณยังไงคุณก็ต้องคืนเขาใช่ไหมครับพ้นวิสัยจึงเกิดได้แต่ทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับเนี่ยพ้นวิสัยมีได้แต่ทรัพย์เฉพาะสิ่งพ้นวิสัยก็อยู่ในมาตรา217 218 219นะครับเกิดได้แต่ทรัพย์เฉพาะสิ่งครับยืมเงินเป็นการยืมทรัพย์ทั่วไปนะครับกรรมสิทธิ์ในเงินนั้นโอนมาเป็นของผู้ยืม 5,000 ถ้าแบงค์500ถ้าแบงค์ 1,500 ใบคืนด้วยแบงค์100 50ใบได้ไหมได้ครับต้องคืนทรัพย์สินชนิดประเภทปริมาณเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องคืนของเดิมนะครับแต่ถ้ายืมใช้คงรูปยืมอันไหนคุณต้องคืนอันนั้นนะครับนี่ต่างกันต่างกันนะครับต่างกันเพราะฉะนั้นหนี้เงินหรือหนี้สินนะครับก็อยู่ในมาตรา650 651 652 653ใช่ไหมครับกู้ยืมกว่า 2,000 บาทถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายต้องรับผิดเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีกันหาได้ไหมนะครับหลักฐานไม่ใช่แบบนะครับไม่ใช่แบบครับหลักฐานไม่ใช่แบบกู้ยืมไป 50,000 ไม่มีหลักฐานหนี้สมบูรณ์ไหมไม่มีหลักฐานหนี้สมบูรณ์ไหมสัญญาสมบูรณ์ไหมก็ยืมขอ 50,000
เอา 50,000 เอาไปก็บอกว่าเฮ้ยทำอะไรไว้หน่อยไหมขอบอกว่าไม่ต้องหรอกแกมีเมื่อไหร่มาคืนสัญญาสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แต่ฟ้องไม่ได้นะครับนะแค่นั้นเองแต่ถ้ามีหลักฐานขึ้นมาในภายหลังใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้ครับตอนที่เกิดวิกฤตผมก็เคยไปยืมเพื่อนมาแสนหนึ่งมันก็ไม่ถามว่าเอาไปทำอะไรหรือว่ามีหลักฐานแล้วก็ไม่ถามนะครับผมเพิ่งคืนเขามาไม่กี่วันนี้ครับเวลาผ่านไปเกือบ40ปีนะครับเขาก็กูจำไม่ได้แล้วเขาบอกกูจำไม่ได้แล้วความจริงนะครับไม่มีหลักฐานก็ฟ้องได้ไหมฟ้องก็ไม่ได้ผมสบายไหมล่ะสบายนะครับทำไมต้องมี653เพื่อฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแล้วกฎหมายนี่ไม่ใช่บัญญัติเพื่อคนชอบธรรมนะครับบัญญัติเพื่อคนอธรรมนะครับคนชอบธรรมก็ยืมแล้วก็คืนนะครับก็คืนก็ไม่เกี่ยวสัญญาเป็นสัญญาคนดีไม่ต้องมีกฎหมายนะครับกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นบัญญัติสำหรับคนชั่วนะครับคนธรรมนะครับคนธรรมช่อฉนข่มขู่หลอกลวงคนชั่วไหมคนชั่วแต่สิ้นนะครับเนี่ยนี่ยืนนี้มีเวลาก็คืนเข้าไปนะครับคืนเข้าไปเคยไปยืมคนที่เคารพนับถือแสนกว่าบาทนะครับหนังสือก็ไม่ทำไม่ต้องอาจารย์มีเมื่อไหร่ก็มาคืนก็แล้วกันแสนห้าโอ้โหรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราไหมถ้ารู้สึกว่าเขาไว้วางใจเราเขาเชื่อใจเราเราควรจะประพฤติตัวอย่างไรตรงนี้นะครับวันหนึ่งเมื่อผมมีเงินก็ไปคืนพี่เขาพี่ก็ถามว่าพี่ถามหน่อยได้ไหมไม่ต้องหน่อยหรอกพี่ลูกหนี้ถามเยอะก็ได้ถามเยอะก็ได้พี่ถามหน่อยได้ไหมว่าเราสองคนนี้เป็นพี่น้องกันไหมมันมีคำตอบเดียวนะครับจะตอบว่าไม่เป็นพี่น้องมันก็มึงมีคำตอบเดียวนะเราก็ต้องอ้อมแม่ว่าใช่พี่เราเป็นพี่น้องกันพี่ก็พูดต่อว่าถ้าน้องคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันน้องไม่ต้องเอามาคืนพี่ตัดน้องเวลาผ่านไปร่วมตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเวลานานไหมนานถ้าบอกว่าอุ้ยฟ้องก็ไม่ได้นี่สบายกูอันนี้คิดไม่ได้นะครับคิดไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าการที่จะต้องตอบแทนบุญคุณเขาจากครับนี่ประการที่สามเอาละครับถ้ารู้จักตอบแทนนะครับคนจะไม่อับจนนะครับจะไม่อับจนนะครับที่อับจนทั้งหลายครับไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายหรอกครับไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายอย่างที่ผมเรียนนิดหนึ่งว่า1กับ2นะครับก็อาจจะเป็นหนี้ที่เราต้องศึกษาคือหนี้ตามกฎหมายได้นะครับความผูกพันเขาเรียกว่านิติสัมพันธ์1กับ2นะครับนิติสัมพันธ์ผูกพันทางกฎหมายแล้ว3ล่ะครับ3เนี่ย3นี่เป็นความผูกพันในความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับเนี่ยตัวที่3นะครับบุญคุณเนี่ยผูกพันกันด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับถ้ารู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นคุณสมบัติสำคัญนะครับสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์นะครับของมนุษย์ตอนพระเจ้าสร้างสัตว์ต่างกับมนุษย์ตรงว่ามนุษย์มีสติปัญญาและมนุษย์รู้ผิดชอบชั่วดีนะครับเนี่ยสร้างต่างกันมีสติปัญญา
รู้ผิดชอบชั่วดีพระเจ้าบอกว่าให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลครอบครองฝูงนกในอากาศนะครับสัตว์โตเท่าไหนใหญ่เท่าไหนมนุษย์ก็นำมาฝึกใช้งานได้ครอบครองทุกอย่างเพราะทรงประทานสติปัญญานะครับส่วนนี้บุญคุณนะครับผูกพันกันด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับมหาเศรษฐีของประเทศไทยปัจจุบันขึ้นอันดับโลกแล้วนะครับบอกว่าคนที่จะเริญก้าวหน้าต้องรู้จักคุณคนนะครับคนที่จะเริญก้าวหน้าต้องรู้จักคุณคนแล้วครับแล้วสู่กันฟังบุญคุณนะครับเป็นหนี้ที่ร้ายสิทธิเรียกร้องเพราะงั้นหนี้ในธรรมก็ได้นะครับให้คุณดูมาตรา408ข้อ3นะครับบุคคลผู้ชำระหนี้ตามหน้าที่เสือธรรมหรือตามควรแก่อัจฉริยสัยพวกนี้นะครับไม่มีสิทธิ์ได้เรียกได้ชำระหนี้คืนนะครับนะครับเป็นหนี้ที่ไร้สิทธิ์ที่เรียกร้องครับแต่กลับเป็นหนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับเป็นหนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือหนี้บุญคุณทีนี้ถ้าผมย้อนมาว่าถ้าเราดูบอกเกิดนิดหนึ่งนะครับอันนี้พอเข้าใจกัน1กับ2ไปด้วยกันได้นะครับเป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายนะครับส่วน3นะแยกออกไปนะครับถ้าเราดูบอกเกิดนิดหนึ่งบอกเกิด1กับ2เกิดจากอะไรบ้างนะครับบอกเกิด1กับ2เป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายใช่ไหมครับเกิดได้2ทางใช่ไหมครับตกลงกับไม่ตกลงนะครับตกลงกับไม่ตกลงตกลงคืออะไรครับสัญญาโอ้สัญญานั่นแหละเกือบ900มาตรานะครับคือหนี้แหละครับคือหนี้ศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให้ดีคุณจะทะลุสัญญาทั้งหมดนะครับศึกษานิติกรรมและหนี้ให้ถ่องแท้นะครับทะลุนะครับทะลุถึงบับ6นั่นแหละครับมรดกนั่นแหละนะครับมูลหนี้ประการที่2ไม่ตกลงนะครับไม่ตกลงก็มีครับ1จัดการงานนอกสั่งเดี๋ยวผมจะขึ้นจอดูนะครับตรงนี้ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนี่นะครับเราเรียกสั้นๆคำเต็มมันว่าสิทธิเรียกร้องนะครับสิทธิเรียกร้องเนี่ยคำเต็มสิทธิเรียกร้องผูกพันกันด้วยกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่ายเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับบ่อเกิดแห่งหนี้โดยสมัครใจสัญญาทั้งหมดรวม900มาตรานะครับคือหนี้นะครับกับเกิดโดยไม่สมัครใจก็มี4อย่าง1จัดการงานนอกสั่ง2ลาภมิควรได้3ละเมิด4กฎหมายนะครับมีไม่สมัครใจถ้าผมจะพูดสั้นๆนะครับเป็นแยกขวามือนี่เป็นแยกอีกวิชาหนึ่งนะครับพวกจัดการงานนอกสั่งล่ามไม่ควรได้ละเมิดอีกวิชาหนึ่งสามหน่วยกิจนะครับสามหน่วยกิจนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นสิบหน่วยกิจนะครับครับเออนี่ครับนี่แต่พื้นฐานก็อยู่ในที่เราศึกษานี่ครับหลักทั่วไปอยู่ที่นี่นะครับจัดการงานนอกสั่งบุคคลเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยเขามิได้ว่าขานวานใช้นะครับให้ดูมาตรา395ใช้ก็ไม่ใช้จ้างก็ไม่ได้จ้างวานก็ไม่ได้วานนะครับครับไม่มีอะไรที่ว่านั่นครับเรียกภาษาง่ายๆว่าอะไรนะเข
าเรียกว่าเสือกเสือกนะเสือกนั่นแหละครับเสือกเสือกเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยเขามิได้ว่าขานวานใช้แล้วทำไมเป็นหนี้อ่ะทำไมเป็นหนี้นะครับเสือกสองอย่างเสือกเข้าท่ากับเสือกไม่เข้าท่าเสือกเข้าท่าเสือกเข้าท่านี่กฎหมายใช้คำว่าเขาได้ประโยชน์สมประสงค์ไปเข้าหลักทั่วไปว่าเมื่อเขาได้ประโยชน์เขาต้องตอบแทนนะครับต้องตอบแทนเรียกว่าเสือกเข้าท่าเขาได้ประโยชน์เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับบ้านติดกันเขาไม่อยู่บ้านหลายอาทิตย์แล้วผมก็กวาดใบไม้อยู่ก็มีกวาดถนนอยู่นะครับผมไม่ชอบกวาดถนนก็มีไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับเขามาจอดแล้วก็มีเครื่องมืออะไรลงมาสองสามคนที่หน้าบ้านนี้ผมก็ไปถามก็มาทำอะไรกันครับทั่วทีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยค้างค่าไฟหลายเดือนแล้วก็มีคำสั่งให้ตัดไฟตัดไฟโอ้ถ้าตัดไฟนี่เวลาเขามามันก็ไม่มีไฟใช้นะครับแล้วก็ไม่มีไฟใช้ผมก็เสือกขอโทษนะเขาค้างอยู่เท่าไหร่ครับเขาก็เอาบัญชีมาให้ดูอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมจะไปชำระให้ทั้งหมดผมก็ชำระให้ทั้งหมดเขาเลยไม่ตัดอันนี้เสือกข้าวท่าไหมเขาท่าเพราะฉะนั้นค่าไฟ 5,000 กว่าบาทเป็นหนี้ที่เกิดจากจัดการงานนอกสั่งซึ่งผมเรียกได้นะครับต้องเสือกเข้าท่านะครับไม่ใช่เขาตัดไฟไปซื้อตุ่มให้ใบหนึ่งนะครับอันนี้เสือกไม่เข้าท่านะค่าตุ่มเรียกไม่ได้นะครับเขามาตัดไฟโอ้ยฝนจะตกนะซื้อตุ่มให้ใบหนึ่งนะครับต้องเสือกเข้าท่าหลักอยู่ที่ว่าเมื่อเขาได้ประโยชน์เขาต้องตอบแทนนะครับครับบางทีเราก็ไม่ได้สนใจเราเพียงอยากช่วยใช่ไหมครับอยากช่วยนี่ครับจัดการงานนอกสั่งนี้เป็นกฎหมายใหญ่หลักหนึ่งหลักพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเพื่อนบ้านนะครับเอื้อเฟื้อกันดูแลกันนะครับอยู่ร่วมกันสังคมเป็นสุขนะครับสังคมเป็นสุขเป็นหลักใหญ่นะเป็นหลักใหญ่แม้เราต้องการช่วยนะครับแต่กฎหมายก็รองรับว่าเมื่อเขาได้ประโยชน์เขาต้องตอบแทนแม้จะไม่มีการใช้การวานอะไรต่อกันก็แล้วแต่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับส่วนลาภมิควรได้นั้นหมายความว่าได้ทรัพย์สิ่งใดโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ทรัพย์ก็ได้สิ่งอื่นก็ได้ประโยชน์อื่นก็ได้นะครับโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้อันนี้อยู่ในมาตรา406นะครับ406อย่างสมมุติว่าตายนี่มีสองมีกี่อย่างตายเนี่ยคนตายมีกี่อย่างฮะสองอย่างครับหนึ่งตายจริงสองถือว่าตายนะครับที่เรียกว่าสาบสูญถือว่าตายเพราะถือว่าตายบางทีอาจจะยังไม่ตายใช่ไหมครับครับอันนี้ในกฎหมายมรดกอยู่ในมาตรา1602นะครับบุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญถือว่าตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทเอาล่ะที่ดินอะไรทายาทเอากันไปหมดแล้วนะครับ2ปีต่อมาโน่นเดินมาหน้าเท่งมาแล้วนะครับครับไม่ตายเพราะฉะนั้นมรดกที่ตกทอดได้แก่ทายาทคุณต้องคืนฐานลาภมีควรได้นะครับเพราะถ้าเขาไม่ตายคุณได้ไหมถ้าเขาไม่ตายไม่ได้นะครับไม่ได้นี่เป็นลาภมีควรได้อันนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆครับเพราะถ้าเขาไม่ตายเนี่ยครับทายาทก็ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยเพราะคืนก็กฎหมายบอกว่าถ้ามันใช้ไปโดยสุด
จริตนะครับก็ใช้ไปนะครับที่เหลือต้องคืนฐานลาภไม่ควรลาภไม่ควรได้ก็มีเยอะนะครับมีเยอะละเมิดก็ง่ายๆนะครับจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายนะครับเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ผู้ละเมิดจะต้องชำระค่าสินไหมทดแทนนะครับทดแทนอันนี้เรียกว่าความรับผิดกฎหมายจะมีอยู่3ตัวแค่นั้นเองครับกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นบัญญัติไว้เป็นพันๆมาตรามีแค่3ตัว1สิทธิ2หน้าที่3ความรับผิดแค่นั้นนะครับเป็นของใครล่ะสิทธิ์เป็นของใครใครมีหน้าที่ใครต้องรับผิดนะครับแค่นั้นเองแค่นี้เขียนไว้เยอะแยะมหาศาลนะครับเยอะมากสรุปแล้วมี3ตัวสิทธิหน้าที่และความรับผิดถ้าคุณไปดูวิแพ่งนะครับบุคคลใดถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับหรือจะต้องใช้สิทธิทางศาลใช่ไหมครับบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้ทั้งคันมากนั่นเนี่ยอยู่จำกัดตรงนี้ครับสิทธิกับหน้าที่นะครับหรือต้องใช้สิทธิทางศาลว่าเราเรียนตายเนี่ยก็มีแค่3ตัวสิทธิเป็นของใครใครมีหน้าที่ใครต้องรับผิดสิทธิเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองนะครับคู่กันกับหน้าที่อย่าลืมนะครับเพราะสิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่สองตัวนี้กอดคอไปด้วยกันเป็นฝาแฝดนะครับจากกันไม่ได้1 2 4ทับ8 7แก่กว่าผมปีนึงครับวินิจฉัยว่าสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคนอื่นบรรทัดฐานเลยนะครับสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นบุคคลมีสิทธิตั้งแต่เมื่อใดถามยิ่งใครบอกตั้งแต่เกิดตั้งแต่ไหน15วรรค2ไปดูทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิ์ได้มีใช่ไหมครับแต่คุณจะใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่อ่ะต้องมีหน้าที่เกิดขึ้นคุณจะใช้สิทธิ์ได้ต่อเมื่อคุณมีสภาพบุคคลนะครับมีสภาพบุคคลเช่นว่าบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรถ้ามันตายต้องอยู่ในท้องมีหน้าที่ไหมไม่มีนะครับมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์แต่ก็ต้องคู่กับหน้าที่ต้องคู่กับหน้าที่นะครับต้องคู่กับหน้าที่สิทธิ์ลอยๆไม่ได้นะครับอย่างใน374สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกอย่างนี้ครับ374บอกว่านะครับสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั้นสิทธิ์ของบุคคลภายนอกเกิดตั้งแต่ได้แสดงเจตนาไปยังลูกหนี้ว่าตนจะครับปรารถนาเนี่ยคือต้องการที่จะมีสิทธิ์ตามที่ตามสัญญานี้ครับเกิดตั้งแต่แสดงเจตนาแต่ถ้าไม่มีหน้าที่เกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับไม่ได้สมมติก็ทำสัญญาประกันชีวิตอาศัยเหตุมรณะอาศัยเหตุมรณะนี้ต้องเป็นประโยชน์เพื่อบุคคลภายนอกคือต้องมีผู้รับรับประโยชน์ใช่ไหมครับรับประโยชน์บุคคลภายนอกบุคคลภายนอกมีสิทธิ์ตั้งแต่แสดงเจตนาแต่ถ้ากอยังไม่ตายเป็นไงครับถ้ากอยังไม่ตายบริษัทก็ไม่มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนใช่ไหมครับยังไม่ได้ครับเพราะกอต้องตายก่อนจึงเกิดหน้าที่กับผู้รับประกันภัยนะครับแล้วก็ผู้รับประโยชน์ถึงจะมีสิทธิ์นะครับสิทธิ์เดียวไม่มีหน้าที่เดียวก็ไม่มีนะครับไม่มีสิทธิคู่กันกับหน้าที่ประการสุดท้ายว่านี่เกิดจากกฎหมายคุณลองพิจารณานะครับอะไร เป็นหนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าภาษีที่ต้องชำระให้กับกรมสรรพากรนั้นเป็นหนี้ตามกฎหมายนะครับค่าหรือชาธรรมเนียมทั้งหลายค่าภาษีนะครับเป็นหนี้ตามกฎหมายเอาละ
คงผ่านนะครับคงผ่านนิดหนึ่งว่าเอาถ้าเราย้อนมานี่ที่เราศึกษานะครับเกิดสองทางข้อหนึ่งกับข้อสองนะครับหนี้สินกับหนี้หน้าที่ต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมครับนี่เกิดสองทางถามว่าหนี้ประการที่สามคุณว่าน่าจะเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากอะไรไอ้บุญคุณนี่น่าจะเกิดจากอะไรหนึ่งได้แล้วนะครับหนึ่งได้แล้วสองทางตกลงกับไม่ตกลงเกิดจากความดีงามทั้งหลายนะครับเกิดจากความดีงามทั้งหลายผมจะเรียนพวกเรานิดหนึ่งนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมมีจริงนะครับพระเครื่องไหมไม่แน่ครับพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลกไหมไม่แน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่หมายความว่าดลบันดาลให้เกิดผลตามที่ต้องการได้นะครับบูชาพระเครื่องบูชาต้นไม้เลยครับไม่มีทั้งสิ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอันเดียวคือความดีงามนะครับคุณบูชาความดีงามแล้ววันหนึ่งอะไรคุณก็ขออะไรก็ได้ครับแต่ชีวิตต้องมีความดีงามนะครับเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระเครื่องถ้าประจักษ์ความดีงามไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องเคารพบูชาตลอดเวลาคือความดีงามทั้งหลายความรักความเมตตานะครับเห็นใจคนอื่นเขาครับของท่านพุทธทาสบอกว่าเมตตากรุณาเอื้ออารีและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันผมปีนี้อายุ75นะครับบอกพวกเราทั้งหลายทั้งลูกทั้งหลานได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคุณที่ต้องบูชาคือความดีงามทั้งหลายนั่นแหละครับไม่ต้องไปบูชาสิ่งอื่นแล้วมันจะเกิดผลนะครับศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับเคยเห็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่อนะครับแขวนพระนี่เต็มเลยนะครับพอโดนเก็บไปไงครับพรุนหมดพระก็แตกกระจายหมดนะครับมีทุกรุ่นทุกองค์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่มีความดีครับถ้ามีความดีงามคุณไม่ต้องแขวนเลยทั้งสิ้นครับครับสิริจะส่งในตัวครับความดีงามความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นนี่ประการที่สามก็เกิดจากความดีงามทั้งหลายนะครับเมตตากรุณาเอื้ออารีและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับผมใช้ถ้อยคำของท่านพุทธทาสนะครับท่านพุทธทาสท่านบอกว่าคนดีสำคัญที่สุดครับคุณดีต้องมีนะครับเมตตากรุณาเอื้ออารีและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่สำคัญที่สุดผมเลยเอาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันนะครับที่ผมนับถืออยู่สิ่งเดียวคือความดีงามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาละครับฝากพวกเราไว้นะครับถ้าผมเล่าแล้วปีนี้อายุ75นะครับนี่แหละความดีงามทำให้เกิดอะไรมากมายมหาศาลนะครับโดยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ต้องทำอย่างอื่นครับเห็นใจคนอื่นรักคนอื่นนะครับเอาละครับการเกิดนะครับทีนี้การเรียกให้ชำระหนี้1กับ2นี่เป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายเรียกได้เมื่อไหร่เมื่อหนี้ถึงกำหนด3เรียกได้ไหมเรียกไม่ได้นะครับ1กับ2ต้องบังคับไปเวลาที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นขาดอายุความ3มีอายุความไหมครับไม่มีเหมือนกับ1กับ2เป็นหนี้อย่างไรต้องชำระอย่างนั้นใช่ไหมครับชำระอย่างนั้น
อันนี้จะอยู่ในมาตรา208วรรค1ไว้ลูกหนี้ครับการขอปฏิบัติชำระหนี้เป็นหนี้อย่างไรต้องขอชำระหนี้อย่างนั้นนี่ฝ่ายลูกหนี้ถ้าฝ่ายเจ้าหนี้ก็อยู่ในมาตรา213วรรค1ใช่ไหมครับเป็นหนี้อย่างไรบังคับได้อย่างนั้นโดยตรงเฉพาะเจาะจงนะครับเนี่ยครับทีนี้หนี้ประการที่3บังคับไม่ได้แล้วก็จะชำระหนี้อย่างไรล่ะครับหนี้ประการที่3หนี้ประการที่2บังคับโดยตรงถ้าบังคับโดยตรงไม่ได้ก็บังคับโดยอ้อมใช่ไหมครับเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องของหนี้เพิกถอนการช่อฉนรับช่วงสิทธิ์ช่วงทรัพย์ไปยาวหนี้ประการที่3ชำระหนี้อย่างไรสุดแต่ใจสํานึกของลูกหนี้คือความรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับเป็นหนี้ที่ยิ่งใหญ่เอาละผมก็จะผ่านตรงนี้นะครับเสียเวลานิดหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณต้องกราบไหว้บูชาคือความดีงามนะครับแล้วเชื่อผมเถอะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆประการที่สองลักษณะทั่วไปของหนี้นะครับลักษณะทั่วไปของหนี้อันนี้คุณใช้สัญญาทั้งหมดนะครับจัดการงานนอกสั่งลาภมิกวนได้ละเมิดนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดมาแล้วนะครับหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับคำเต็มคือสิทธิเรียกร้องสิทธิเรียกร้องนะครับซึ่งจะมีลักษณะสำคัญอยู่5ประการใช้ได้ทั้งหมดทั้งตกลงไม่ตกลงนะครับอยู่ในกรอบนี้ทั้งหมดหนึ่งเป็นความผูกพันระหว่างบุคคลสองฝ่ายผูกพันอันนี้เราเรียกว่านิติสัมพันธ์ก็ได้นะครับผูกพันโดยกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่ผมเรียนแล้วว่า1 2 4 ทับ 8 7สิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นบุคคลสองฝ่ายคือฝ่ายผู้มีสิทธิ์กับฝ่ายผู้มีหน้าที่ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับก่อกู้ขอบุคคลธรรมดาต่อบุคคลธรรมดาก่อกู้ธนาคารบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะครับบริษัทก่อสร้างโอนสิทธิเรียกร้องให้กับธนาคารนิติบุคคลกับนิติบุคคลนะครับนะครับที่สำคัญนะครับสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นสองตัวนี้แยกจากกันไม่ได้นะครับที่มีปัญหาก็คือว่าอยากจะมีสิทธิ์อย่างเดียวนะครับอยากมีสิทธิ์อย่างเดียวหน้าที่ไม่ยอมทำมีปัญหาบัญญัติคู่กันเสมอนะครับคุณไปดูนะครับอาจจะอยู่ในมาตราเดียวกันหรือต่างมาตราก็ได้นะครับซื้อขายผู้ซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนใช่ไหมครับผู้ซื้อมีสิทธิ์ได้รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาเห็นไหมครับเนี่ยสัญญาต่างตอบแทนนี่คือทั้งสิทธิและหน้าที่อยู่ในคนเดียวกันเห็นไหมครับผู้ขายไหมครับต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ขายแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับค่าขายครับนะครับคู่กันเสมอลองดูตัวอย่างนี่ครับบิดามารดาจำต้องหน้าที่ครับอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษา
วัตถุแห่งนี้แก่บุตรในขณะที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์อยู่เจ้านี้ใช่ไหมครับนี่ต้องประกอบ3อย่างเจ้าหนี้ลูกหนี้และวัตถุแห่งหนี้ก็ดูตัวอย่างมาตรานี้ก็ได้นะครับบิดามารดาจำต้องหน้าที่ลูกหนี้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาอบรมเป็นวัตถุแห่งหนี้วัตถุแห่งหนี้มีกี่อย่าง3อย่างกระทำงดเว้นกระทำกับส่งมอบทรัพย์สินอันนี้เป็นอะไรกระทำนะครับกระทำนะครับกระทำไปหาหมอกระทำไหมกระทำขุดดินตัดอ้อยขุดมันนะครับวัตถุนี้เป็นการกระทำงานบริการทั้งหลายเป็นการกระทำนะครับเป็นการกระทำอันนี้วัตถุนี้คือกระทำนะครับแล้วใครเป็นเจ้าหนี้บุตรนะครับบุตรเริ่มเป็นเจ้าหนี้ตั้งแต่ในครรภ์หรือเปล่ามีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าคุณไม่คลอดมาเป็นไงครับไม่ได้แล้วครับสิทธิ์ต้องคู่กับหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าฉันไม่เกี่ยวกับหนี้นะครับอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อนี่แหละเป็นตัวอย่างคุณเกี่ยวกับหนี้ตั้งแต่คลอดออกมาเลยนะครับคลอดออกมาเป็นหนี้ครับคลอดออกมาถ้าคุณรู้จักตอบแทน1563บุตรจำต้องอุปปักการะเลี้ยงดูบิดามารดานะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับดูแลพ่อแม่ดีที่สุดคุณจะไม่อับจนนะครับไม่อับจนตอบแทนให้ดีที่สุดในหลักของศาสนาคริสต์บัญญัติ10ประการนะครับจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนจะทำให้ชีวิตของเจ้ายั่งยืนนานนะครับจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนอันนี้ครบนะครับองค์ประกอบของหนี้ขึ้นก่อนเลยก็ได้1เจ้าหนี้2ลูกหนี้3วัตถุหนี้บิดามารดาจำต้องหน้าที่ลูกหนี้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาอบรมวัตถุหนี้เป็นการกระทำนะครับแก่บุตรในขณะที่บุตรนั้นยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับแม่พอเกิดมาวันแรกเป็นเจ้าหนี้เลยนะครับเป็นเจ้าหนี้ทีหลังก็ค่อยผันแปรไปเรื่อยๆนะครับผันแปรไปเรื่อยๆจากเจ้าหนี้ก็เป็นลูกหนี้นะครับบางทีผมก็มานั่งคิดว่าในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนว่าโบราณพ่อแม่ของเราเนี่ยครับผมอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จนี้คุณแม่ก็จะกองข้าวไว้กองนี้เป็นข้าวพันธุ์เลือกไว้แล้วทำพันธุ์ปีหน้ากองนี้เป็นข้าวปลูกข้าวปลูกข้าวพันธุ์อันเดียวกันกองนี้เป็นข้าวที่เก็บไว้กินเก็บไว้กิน2ปีนะครับ2ปีเตรียมไว้2ปีเผื่อปีหน้านาล่มอะไรก็แล้วแต่เตรียมไว้2ปีนะครับบ้านอยู่ติดคลองนะครับผมกลับไปบ้านเนี่ยคุณพ่อมีตุ่มผมนับรอบบ้าน52ใบบ้านติดคลองมีบ่อนะครับมีบ่อนะครับที่ของคุณพ่อ50ไร่นี่ขุดบ่อ3ไร่ลึกประมาณ6เมตรตีคันรอบผมไม่เคยเห็นน้ำฝนแม้จะตกหนักสักเท่าไหร่เล็ดลอดไปจากบ่อของคุณพ่อเลยนะครับไม่ออกไปเลยนะครับนี่ครับไปตัดไม้กงกลางที่ป่าชายเลนนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ห้ามไม่ห่วงผมก็ไปด้วยหลายเที่ยวนะครับแจวเรือไปนะครับแจวเรือไปแจวเรือมาพอน้ำลงตอนเย็นๆก็แจวนะครับตัดไม้กงกลางลุ่งขึ้นน้ำขึ้นก็แจวกลับนอนคืนหนึ่งผ่าเก็บไว้ใช้ใต้ถุนบ้าน1ปีนะครับ1ปีเนี่ยเดี๋ยวนี้วันเดียวก็จะตายแล้วนะครับจะตายแล้วทำไมเราไม่เตรียมชีวิตเราล่ะครับนี่ก็เตรียมเป็นปีๆครับไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกเดือดร้อนนะครับหน้าฝนก็รู้หน้าร้อนก็รู้ใช่ไหมครับฝนมาหลายวันสีข้าวสารไว้2ถังต้มประตูไว้ปี๊บหนึ่งนะครับครับนี่ครับเห็นแล้วประยุทธ์บอกว่าเราไปเที่ยวกันนะครับ
คือโบราณถ้าภาวะอย่างนี้ก็สอนให้ประหยัดแต่เดี๋ยวนี้สอนให้ใช้จ่ายคนคนละเรื่องนะคนละเรื่องเมื่อก่อนก็สอนให้ประหยัดต้องประหยัดต้องประหยัดตอนนี้สอนให้ใช้สตังค์นะครับใช้สตังค์ยิ่งไม่มีแล้วก็ยิ่งให้ใช้ครับเพราะฉะนั้นชีวิตทุกคนนะผมก็อยากเรียนว่าเราต้องเตรียมนะครับเราต้องเตรียมนะตามสภาวะของแต่ละคนนะครับเราต้องเตรียมวันนี้เราเรียนอะไรเราจะทำอะไรนะครับประกอบอาชีพอะไรเราต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้นะครับเตรียมเราอาจจะอยู่เป็นร้อยปีก็ได้ยังไงครับเตรียมไว้ล่วงหน้าให้มันเสร็จสับไม่ใช่ว่าพอพรุ่งนี้เอาก็ต้องขอ 5,000 แล้วนะครับมาเลยโอ้ยเดือนหน้าต้องขออีก 5,000 อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นนะครับ124/2487เพราะฉะนั้นสิทธิเรียกร้องจะต้องมีบุคคล2ฝ่ายนะครับ2ฝ่ายเพราะสิทธิคู่กันกับหน้าที่ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับประการที่สองแน่นอนทุกเรื่องต้องมีกำหนดเวลานะครับต้องมีกำหนดเวลาจัดการงานนอกสั่งละเมิดลาบมีควรได้เวลานี้ถ้าในนี่จะอยู่ในมาตรา203นะครับคุณต้องใช้ในคดีทุกคดีนะครับ203กำหนดเวลา203วรรคหนึ่งนี่ไม่มีกำหนดเวลาชำระนี่ถึงกำหนดชำระโดยพลันโดยพลันแต่สัญญาไม่นับวันแรกจำไว้นะครับสัญญาไม่นับวันแรก193/3วรรค2เวลานับเป็นสัปดาห์เดือนปีจะไม่นับวันแรกกฎหมายนี้เพิ่งบัญญัติในภายหลังนะครับผมมาเป็นอาจารย์แล้วนะครับบัญญัติในภายหลังตอนที่ผมเรียนไม่มีแต่ตอนที่ผมเรียนไม่มีนั้นศาลฎีกาเคยพิพากษาไว้ว่าไม่นับวันแรกนะครับศาลให้เหตุผล2อย่างไม่นับวันแรก1นับอย่างไรก็ไม่เต็มวันสองนับอย่างไรเวลาก็ไม่เท่ากันสองฎีกานี่ครับแล้วก็ออกมาเป็น193/3วรรค2ในเวลาต่อมาก็เคยมีคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานนะครับว่าไม่นับวันแรกสัญญานะครับสัญญาทั้งหมดแต่ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายนับทันทีนะครับเช่นอะไรครับละเมิดนี่งดเว้น194นะครับอันหนึ่งการชำระนี่ด้วยการงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมเป็นได้นะครับเนี่ยนับทันทีตั้งแต่ขณะฝ่าฝืนทำไมต้องมีกำหนดเวลา193/9นะครับสิทธิเรียกร้องใดถ้าไม่ใช้บังคับภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้นขาดอายุความเห็นนะครับ 100% ทุกคดีจะต้องมีกำหนดเวลาเพื่อ 1. ก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ประการที่ 2. คุณดู 193/12 นะครับอายุความให้เริ่มนับตั้งแต่ขณะอาจบังคับชำระหนี้ได้เป็นต้นไปบังคับได้เมื่อไหร่เมื่อหนี้ถึงกำหนดเมื่อหนี้ถึงกำหนดเวลาชำระอายุความเริ่มนับนะครับนะครับเมื่อหนี้ถึงกำหนดเวลาชำระอายุความเริ่มนับละเมิดนับทันทีไหมครับนับทันทีตั้งแต่ทำละเมิดอันนี้ดูมาตรา206นะครับละเมิดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดตั้งแต่ทำละเมิดผิดนัดจะเกิดได้หลังจากหนี้ถึงกำหนดก่อนนะครับถึงจะมีผิดนัดถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดไม่ผิดนัดนะครับไม่ผิดนัด
สัญญาจะไม่นับวันแรกนะครับสัญญาจะไม่นับวันแรกนะครับ203วรรค2สิทธิเรียกร้องมีกำหนดเวลาใช่ไหมครับกำหนดเวลาก็กู้ขอต้องชำระภายในปี62 203วรรค2ก็กู้ขอ 100,000 บาทต้องชำระภายในปี62สมมุตินะครับ203วรรค2 31 62ไม่ชำระก็ผิดนัดรุ่งขึ้น1มกราคม63อายุความเริ่มนับดอกเบี้ยผิดนัดเริ่มคิดนะครับครับบางทีได้สตังค์หมูๆกับอายุความนี่ครับเพื่อนเรียนจบด้วยกันเราเสือกมาเป็นอาจารย์เขาก็เป็นทนายความนะครับก็มีลูกความมา เขาถูกฟ้องประมาณร่วม4ล้านบาท4ล้านบาทนะครับก็มาปรึกษาเพื่อนผมนี่แหละว่าคดีนี้คือให้เขาเป็นทนายนะครับพูดง่ายๆเขาอ่านเสร็จเรียบร้อยสนิทกันเฮ้ยกูว่ามึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้มันพูดขนาดนี้กูว่าเรื่องนี้4ล้านเนี่ยมึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้กูว่าอันนั้นต่อลูกลงเฮ้ยถ้าไม่จ่ายฉันให้แกเลยฟรีๆ 500,000 ถ้าไม่ต้องจ่ายครับก่อนศาลพิจารณานะครับยกอายุความขึ้นต่อสู้ครับศาลมีคำพิพากษายกฟ้องขึ้นมาครับเพราะคดีขาดอายุความนะครับขาดอายุความเพราะฉะนั้นกำหนดเวลามีไว้เพื่อนับอายุความนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์193ทับ12อายุความให้เริ่มนับตั้งแต่ขณะอาจบังคับชำระนี้ได้เป็นต้นไปก่อกู้ขอไม่มีกำหนดคืนเงินต้น203วรรค1กู้วันนี้หนี้ถึงกำหนดในวันพรุ่งนี้อายุความเริ่มนับนะครับก่อกู้ขอในสัญญาบอกว่าถ้าจะเรียกให้ชำระหนี้ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันถ้ายังไม่บอกกล่าวหนี้ยังไม่ถึงกำหนดนะครับเนี่ยก่อกู้ขอถ้าอยากจะให้ชำระเจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันยังไม่ได้บอกกล่าวนี่ยังไม่ถึงกำหนดนะครับยังไม่ถึงกำหนดพวกนี้เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีกำหนดเวลากำหนดเวลานี้มี4อย่างนะครับ4อย่างคุณเอาไปใช้ได้ทุกเรื่อง1คู่กรณีกำหนดในสัญญานะครับสัญญาซื้อขายสัญญากู้สัญญาอะไรแล้วแต่นะครับจ้างแรงงานจ้างทำของนะครับกำหนดต้องเสร็จภายในกี่วันกี่วันใช่ไหมจ้างแรงงานจ้างทำของสองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำหนดโดยเตือนหรือบอกกล่าวหรือบอกกล่าวครับอันนี้ก็อยู่ใน204วรรคหนึ่งใช่ไหมครับจะให้ปิดนัดเจ้านี้ต้องเตือนนะครับต้องเตือนบอกกล่าวมีผลเมื่อไหร่ก็คุณไปดูการแสดงเจตนานะครับมีผลตั้งแต่ได้รับถือว่าได้รับตั้งแต่ไปถึงถือว่าไปถึงนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับประการที่3กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดนะครับคุณไปใช้ทุกเรื่องกฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดอย่างว่า206นั่นแหละละเมิดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดตั้งแต่ทำละเมิดแสดงว่าหนี้ถึงกำหนดตั้งแต่ทำละเมิดนะครับอายุความเริ่มนับทันทีกฎหมายกำหนดที่ใช้เยอะคือสัญญาต่างตอบแทนตรงนี้แหละครับใช้เยอะมากให้เขาชำระหนี้อย่างไรคุณต้องชำระตอบแทนอย่างนั้นดุดกันสั่งข้าวสาร 1,000 กระสอบต้องส่งมอบในวันนี้คุณต้องชำระราคาในวันนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับกฎหมายกำหนดในสัญญาต่างตอบแทนนะครับสัญญาต่างตอบแทนซื้อส้มโอพันผลส่งมอบวันนี้ต้องชำระราคาเมื่อใดสันนิษฐานไม่ได้นะครับก็ต้องชำระราคาวันนี้เพราะกฎหมายกำหนดในสัญญาต่างตอบแทนนะครับต่างตอบแทน
ประการสุดท้ายนะครับคำสั่งหรือคำพิพากษากำหนดพวกนี้อาจจะกำหนดเป็นช่วงเวลานะครับเคยมีอดีตเศรษฐีนะครับอดีตเศรษฐีตอนนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับไปไข่ทิ้งไว้ไข่ทิ้งไว้พอไข่ทิ้งไว้เขาเรียกบุตรนอกบุตรนอกสมรสใช่ไหมครับจดทะเบียนสมรสก็ไม่ได้เมียอยู่ทนทุกข์เมียอยู่ทนทุกข์ครับทีนี้ถามว่าบุตรนอกกฎหมายจะเป็นบุตรจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอใช่ไหมครับ1546บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอรู้นี่ครับว่ามาจากใครนะครับมาจากใครแต่บิดาอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่ทราบถ้าบุตรนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหมายความว่าขณะที่เกิดนั้นบิดามารดาไม่ได้เป็นสามีภรรยาตามกฎหมายบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามีกี่ทาง3ใช่ไหมครับ1บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังอันนี้เศรษฐีท่านนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับเมียไม่ยอมแน่นอนนะครับจดทะเบียนกับคนอื่นนะไม่ได้2บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร3ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรแกไม่ทำทั้ง3อย่างจดทะเบียนสมรสก็ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรก็ไม่เอาขอให้ศาลพิพากษาก็ไม่เอานะครับไม่เอาจำเป็นบุตรต้องฟ้องนะบุตรฟ้องบิดามารดาได้ไหมบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องได้ไหม15เท่าไหร่1565 1562 1565เลยแถวนั้นแหละครับห้ามฟ้องผู้บุพการีเป็นคดีแพ่งคดีอาญาต้องให้พนักงานอัยการ15เท่าไหร่ครับโทษทีผมคงจำเลขไม่ได้นะครับโทษทีเอาละเอานะก็สรุปว่านะครับแต่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยนะครับว่าบิดาไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายเอาละเมื่อกี้ผมให้ตัวนี้นะครับอยู่ไหนแล้วกันบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาอบรมตั้งแต่ผมเรียนมานะครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบิดาไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายซึ่งตั้งแต่ผมเรียนนะครับผมวิวาทกับอาจารย์ผู้สอนเยอะผมบอกว่ามันใช้ไม่ได้เป็นการตีความผิดกฎหมายใช้คำว่าบิดามารดาไม่ได้หมายถึงบิดาต้องชอบด้วยกฎหมายทำไมตีความผิดที่ความผิดเพราะมันเป็นเรื่องของศีลละธรรมบิดาจะชอบหรือไม่ชอบคุณต้องเลี้ยงดูนะครับสังคมจึงจะเป็นสุขเหตุฉะนี้เกิดขึ้นเยอะเพราะบิดาไม่รับผิดชอบแล้วก็ศาลฎีกาให้ท้ายว่าเออแกไม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูเพราะแกเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือศาลบอกว่าอยู่ในป่าเลยนะครับศาลฎีกาอยู่ในป่าจนวันหนึ่งกฎหมายแก้ใช่ไหมครับว่าถ้าหนึ่งบิดาจดทะเบียนสมรส1557มั้งแก้เมื่อปี8มีนา57นะครับครับ1547บุตรนอกกฎหมายของบิดาจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย3ทาง1บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา2บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร3ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร157ก็บอกว่ามีผลเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายกับบิดาตั้งแต่วันจดทะเบียนสมรสตั้งแต่วันจดทะเบียนรับรองบุตรตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่กฎหมายใหม่แก้ว่าให้มีผลเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาย้อนหลังตั้งแต่เกิดถ้าคิดเป็นตีความเป็นกฎหมายไม่ต้องแก้หรอกครับไม่ต้องแก้บิดาจะชอบหรือไม่ชอบจะกฎหมายต้องอุปการะ
เลี้ยงดูนะครับมันเป็นเรื่องของศีลละธรรมคุณตีความโดยทิ้งศีลละธรรมหรือตีความมันทิ้งศีลละธรรมนะครับบิดาไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายนะปรากฏว่าคดีนี้บุตรฟ้องสองอย่างหนึ่งขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรกับสองเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูครับเนี่ยก็ฟ้องมาสองอย่างใครฟ้องไม่รู้นะครับให้อัยการหรือใครฟ้องนะครับแต่ฟ้องมาสองอย่างเพราะว่าถ้าศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรถือเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายกบิลาตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดถ้าไม่มีอะไรที่ชัดเจนโต้แย้งขึ้นมาศาลจะพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาเสมอเพราะเป็นเรื่องให้ประโยชน์นะครับเว้นแต่จะไปตรวจแล้วมันคนละคนนะครับมันคนละคนครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งพอศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย1557มาแล้วถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาตั้งแต่เกิด1564มาแล้วบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูไหมครับยกขยโยกันมาเลยนะครับยกขยโยกันมาศาลพิพากษาให้จำเลยนะครับชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่บุตร1พิพากษาว่าเป็นบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย2ให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่บุตรเดือนละ 40,000 บาทเพราะบิดามีสตังค์พวกนี้ก็จะดูความสามารถครับของผู้มีหน้าที่บิดามีสตังค์ 40,000 บาทเดือนละ 40,000 บาททุกวันที่15เอาทุกวันที่15ชำระก่อน15ได้ไหมได้203วรรค2นะครับได้ได้ครับชำระหลังวันที่15ได้ไหมตรงนี้นิดเดียวลองคิดนะครับศาลพิพากษาให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่บุตรเดือนละ 40,000 บาททุกวันที่15ชำระก่อนก็ได้ชำระวันที่15ก็ได้ชำระหลังวันที่15ก็ได้เพราะต้องอยู่ในเดือนนั้นนั้นนั่นตรงนี้เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนศาลวินิจฉัยว่าชำระวันไหนก็ได้แต่ต้องอยู่ในเดือนนั้นเดือนนั้นถ้า3เดือนชำระวันไหนก็ได้ต้องอยู่ใน3เดือนนั้นนะครับเนี่ยครับนะครับเรียนกฎหมายก็อย่างนี้ครับมันน่าคิดนะครับมันน่าคิดน่าพิจารณาทำให้เราได้ไต่ตองนะครับได้ไต่ตองครับอันนี้นะครับกำหนดเวลาตามคำพิพากษาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเอาล่ะประการที่3นะครับการบังคับเนี่ยครับการบังคับการบังคับนี่สำคัญนะครับคุณจะฟ้องคดีสิทธิเรียกร้องใดถ้าไม่ใช้บังคับไปว่าที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้นขาดอายุความ193/9นะครับฟ้องได้ไหมขาดอายุความครับบอกล้างโมคียะต้องบอกล้างภายใน1ปีแล้วก็แล้วแต่นะครับสัญญากู้ไม่มีอายุความกำหนดไว้โดยเฉพาะใช้อายุความทั่วไป193/30 10ปีละเมิด1ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับกฎหมายจะเขียนไว้อันไหนไม่เขียนไว้ใช้193/30อายุความทั่วไปนะครับอายุความทั่วไปจาก2ก็ต้องมา3นะครับทุกเรื่องทั้งตกลงทั้งไม่ตกลงจะอยู่ในเงื่อนไขของ5ประการนี้นะครับถ้าคุณจะบังคับต้องบังคับภายหลังที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นขาดอายุความฟ้องได้หรือไม่193/29ถ้าไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะยกอายุความเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ฟ้องได้แต่คุณต้องยกอายุความขึ้นต่อสู้และต้องยกก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับคุณจะไปยกในชั้นอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้เพราะอุทธรณ์ฎีกาต้องเป็นเรื่องที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นนะครับ
อายุความคุณไม่ต่อสู้ศาลพิพากษาคุณก็ต้องถูกบังคับตามคำพิพากษานะครับแต่193/10ลูกหนี้มีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะไม่ชำระหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหรือจะกว่ายกอายุความขึ้นต่อสู้เนี่ยก็อยู่ในกรอบนี้ทั้งหมดแล้วครับอยู่ในกรอบนี้ทั้งหมดประการที่4นะครับประการที่4สิทธิเรียกร้องเป็นบุคคลสิทธินะครับเป็นบุคคลสิทธิคือบังคับได้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับสิทธิในกฎหมายแพ่งมี2อย่างใช่ไหมครับ1บุคคลสิทธิกับ2ทรัพพยสิทธิบุคคลสิทธิสิทธิเหนือบุคคลทรัพพยสิทธิสิทธิเหนือทรัพย์ใช่ไหมครับบุคคลสิทธิเกิดโดยสัญญาก็ได้โดยกฎหมายก็ได้แต่ทรัพพยสิทธิเกิดโดยกฎหมายเท่านั้นทรัพยสิทธิไม่มีอายุความนะครับไม่มีอายุความนะครับทรัพยสิทธิซื้อรถคันหนึ่งต้องใช้ภายใน10ปีไหมใช้จนอะไรครับใช้จนพังใช้จนพังของผมมีคันเดียวในนิติศาสตร์นะเกือบ30ปีแล้วยังใช้อยู่นะครับยังไม่พังยังไม่พังใช้อยู่นั่นแหละครับไปเปลี่ยนก็เสียเสียตังค์ครับอาจารย์บางท่านบอกว่าคุณนิวัฒน์ทำไมไม่เปลี่ยนรถเสียทีจะได้ใช้รถที่มีประสิทธิภาพกับเขามั่งประสิทธิภาพของรถอยู่ที่ไหนประสิทธิภาพของรถพอใช่ไหมก็ดีนะครับขับโปรเช่เร็วสนิททุกรายเลยนะครับสนิททุกรายครับเอาล่ะครับผมว่าประสิทธิภาพของรถอยู่ที่คนใช้นะครับขับด้วยความระมัดระวังดูแลรักษามากกว่าครึ่งนะครับมากกว่าครึ่งมากกว่าตัวรถนะครับผมก็ขับไม่เร็วครับ90ร้อยเคยขับไปสุราษฎร์ธานีบ้านเติมน้ำมันเต็มถังไปกลับถึง 1,400 กิโลวันนั้นก็ไปรถทัวร์ขากลับอัยการจังหวัดเป็นลูกศิษย์มาส่งฟอร์จูเนอร์เติมน้ำมันเต็มจากสุราษฎร์ 1,900 กว่าถึงเพชรบุรีหมดแล้วครับ ยางมันใช้ 4-5 หมื่นมันก็เปลี่ยนแล้วผมชุดหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าแสนกิโลนะครับผมใช้ถึงแสนกิโลแสนกว่าทั้งนั้นแหละผมใช้นะครับก็น่าจะอันตรายแต่ผมก็ขับไม่เร็วอะอย่างที่ว่าไม่ใช่ว่า170แล้วเหลือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่นะผมขับไม่เร็วมากครับเอาล่ะนี่เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะประสิทธิภาพของเราอยู่ที่คนใช้คนขับมากกว่านะครับมากกว่าระมัดระวังสิทธิเรียกร้องถึงกำหนดอายุความเริ่มนับนะครับและก็การบังคับการบังคับนี่คือการฟ้องนะครับคือฟ้องนะครับบังคับหมายถึงฟ้องฟ้องทีนี้ประการสุดท้ายสิทธิเรียกร้องเป็นทรัพย์สินนะครับตามมาตรา138ทรัพย์วัตถุที่มีรูปร่างทรัพย์สินไม่มีรูปร่างก็ได้แต่มีราคาและอาจถือเอาได้ใช่ไหมครับสิทธิ์เป็นทรัพย์สินครับสิทธิ์เป็นทรัพย์สินให้ใครก็ได้ตีใช้หนี้ก็ได้ขายวัวขายควายได้อย่างไรก็ขายสิทธิ์ได้อย่างนั้นหักกลบลบหนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเป็นทรัพย์สินก็ชนะประมูลสร้างถนนของกรมทางหลวงสมมุตินะครับอันนี้เป็นสัญญาจ้างทำของใช่ไหมครับก่อชนะประมูลสร้างถนนซ่อมถนนกรมทางหลวงมูลค่างาน300ล้านพอชนะประมูลก่อก็เข้าไปทำสัญญาเกิดสิทธิ์ไหมเกิดเป็นสตังค์ไหมเป็นแล้วนะครับกก็นำสัญญานั้นไปยังธนาคารทำไมขอกู้ธนาคารก็บอกว่าให้กู้ได้แต่คุณต้องโอนค่าก่อสร้าง300ล้านจากกรมทางหลวงให้กับธนาคารอันนี้เขาเรียกว่าโอนสิทธิ์
ใช่ไหมครับโอนสิทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาค่าก่อสร้างออกกรมทางหลวงก็ต้องจ่ายให้กับธนาคารเพราะสิทธิ์นั้นได้โอนไปแล้วเป็นสตังค์ไหมเป็นสตังค์งวดแรกออก30ล้านเป็นสตังค์ไหมเป็นสตังค์เห็นไหมครับสิทธิ์เป็นสตังค์นะครับสิทธิ์เป็นทรัพย์สินนะครับเป็นทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินนี่โอนนะครับขายได้ไหมขายก็ได้ก็ไปซื้อบ้านของหมู่บ้านแห่งหนึ่งราคา4ล้านก็ชำระราคาครบถ้วนแล้วหน้าที่ทำเสร็จแล้วเหลือเพียงสิทธิ์ที่จะได้รับโอนบ้านพร้อมที่ดินก็ขายขอไป5ล้านหมู่บ้านบอกว่าไม่ใช่คู่สัญญาได้ไหมไม่ได้นะครับ306ต้องบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบหรือลูกหนี้ได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้นนะครับคำบอกกล่าวหรือคำยินยอมนั้นได้ทำเป็นหนังสือถ้าทำถูกต้องผู้ขายต้องโอนให้กับขอนะครับจะปฏิเสธไม่ได้นะครับเป็นสตังค์ไหมเป็นสตังค์ได้มาตั้งล้านหนึ่งครับสิทธิ์นะครับสิทธิ์คำพิพากษาศาลฎีกานั้นรู้สึกว่าผู้ขายต่อสู้ว่า1ไม่ใช่คู่สัญญา2สัญญาซื้อขายมีทั้งสิทธิและหน้าที่แต่กฎหมายยอมรับแค่โอนสิทธิ์ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าใช่กฎหมายยอมรับแค่โอนสิทธิ์แต่เมื่อเขาได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วเหลือเพียงสิทธิ์แม้ซื้อขายก็ขายได้โอนได้มั้ยครับเหลือเพียงสิทธิ์ชำระแล้ว4ล้านชำระครบถ้วนแล้วนะครับให้สาวคุณรักได้ไหมก็ได้เหมือนกันเธอไปโอนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ผู้ขายนะครับต้องบอกกล่าวสิทธิเรียกร้องเป็นทรัพย์สินนะครับ8308/61ก็วินิจฉัยไว้ว่าสิทธิเรียกร้องเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งนะครับสิทธิเรียกร้องเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งเอาละครับทุกอย่างจะต้องอยู่ในข้อจำกัด5ประการนี้ครับ5ประการเพราะเราจะเจอว่าการบังคับชำระหนี้จะมีอยู่ข้อหนึ่งต้องบังคับภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับการบังคับทั้งหมดนะครับทั้งหมดตั้งแต่มาตรา213เป็นต้นไปนะครับต้องอยู่ในข้อจำกัด193/9นะครับ193/9ทีนี้องค์ประกอบของหนี้เมื่อกี้ผมเรียนคร่าวๆแล้วนะครับองค์ประกอบของหนี้มี3อย่างเจ้าหนี้ลูกหนี้และวัตถุแห่งหนี้เรากำลังคักเรื่องวัตถุแห่งหนี้ที่บัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา194-202นะครับวัตถุแห่งหนี้องค์ประกอบของหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนะครับ1เจ้าหนี้2ลูกหนี้เจ้าหนี้สิทธิ์ลูกหนี้หน้าที่วัตถุแห่งหนี้คืออะไรถ้าเราจะดูตั้งแต่มาตรา194-202นะครับ194วัตถุแห่งนี้คืองดเว้นกระทำ195-196ส่งมอบทรัพย์สิน197ด้วยใช่ไหมครับ195 196 197ส่งมอบทรัพย์สิน198-202กระทำนะครับนี่รวมแล้วนะกระทำทีนี้ถามว่าถ้าเราพูดง่ายๆว่าวัตถุแห่งหนี้คืออะไรนะครับก็จะตอบได้ว่าเจ้าหนี้บังคับชำระหนี้ได้อย่างไรบ้างหรือลูกหนี้ชำระหนี้ได้อย่างไรบ้างอันนั้นคือวัตถุแห่งหนี้นะง่ายๆครับได้อย่างไรบ้างล่ะครับค่าสินไหมทดแทนก็เป็นวัตถุแห่งหนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ง่ายถ้ากล่าวว่าวัตถุแห่งหนี้คือสิทธิและหน้าที่เอาตรงนี้เลยนะครับสรุปเลยวัตถุแห่งหนี้คือสิทธิและหน้าที่นั่นเองอันนี้ผมสรุปเองนะครับวัตถุแห่งนี้คือสิทธิและหน้าที่นั่นแหละสิทธิมีสิทธิอะไรบ้างล่ะหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งสรุปแล้ว
กระทำงดเว้นกระทำกับส่งมอบทรัพย์สินนะครับเป็นวัตถุแห่งนี้สิทธิหน้าที่นะครับดีกว่าง่ายๆครับลองไปขยายเองอันนี้ของอาจารย์นิวัฒน์เองนะครับสิทธิหน้าที่สรุปก็มาจากเจ้าหนี้มีสิทธิ์ลูกหนี้มีหน้าที่นะครับวัตถุนี้คือสิทธิหน้าที่ทีนี้ผมก็จะเริ่มวัตถุแห่งหนี้นะครับอันนี้เราก็ผ่านไปองค์ประกอบของหนี้ผ่านบ่อเกิดแห่งหนี้ผ่านนะครับความหมายผ่านลักษณะทั่วไป5องค์ประกอบ3บ่อเกิด2คือตกลงกับไม่ตกลงนะครับจะมีคำถามไหมครับเอาล่ะก็จะเริ่มวัตถุแห่งนี้นะครับวัตถุแห่งนี้อันนี้ใช้คำว่าสิทธิที่เรียกร้องเป็นสิทธิเหนือบุคคลบุคคลละสิทธิ์คือสิทธิที่จะเรียกให้บุคคลกระทำการงดเว้นกระทำการส่งมอบทรัพย์สินรวมเรียกว่าวัตถุแห่งนี้นะครับทั้ง3อย่างนี้ก็คือสิทธิกับหน้าที่นั่นแหละในมาตราท่านอาจารย์กิติยาท่านได้บรรยายมาตรา194นะครับ194ให้ผมมาต่อ195แต่ผมก็จะย้อน194นิดหนึ่งว่านะครับด้วยอำนาจแห่งมูลหนี้นะครับเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันนี้กฎหมายเขียนข้ามขั้นนะครับมูลหนี้ทำให้เกิดหนี้หนี้ทำให้เกิดสิทธิหน้าที่นะครับอันนี้เขียนข้ามไปหน่อยเรื่องหน้าแต่งมูลหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้มูลหนี้ทำให้เกิดหนี้หนี้ทำให้เกิดสิทธิหน้าที่นะครับมาตรานี้เขียนข้ามไปหน่อยนึงอันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้เพราะฉะนั้นก็ทวนมาตรานี้ก่อนนะครับอะไรคืองดเว้นอะไรคืองดเว้นงดเว้นเป็นอย่างไรนะครับงดเว้นเป็นอย่างไรต่างกะละเว้นไหมเป็นอย่างไรให้ไปดู193/12นะครับอายุความให้เริ่มนับตั้งแต่ขณะอาจบังคับชำระหนี้ได้เป็นต้นไปอันหนึ่งหนี้งดเว้นอายุความเริ่มนับตั้งแต่ขณะฝ่าฝืนขีดไว้เลยนะครับฝ่าฝืนเพราะเราได้มาตัวหนึ่งแล้วว่านี่งดเว้นฝ่าฝืนถ้าผมจะเปรียบนะครับเรื่องนิติกรรม149การใดๆทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยกฎหมายนะครับชอบด้วยกฎหมายก็อยู่ใน150 151 152ไม่มีวัตถุประสงค์ขัดกฎหมายขัดความสงบขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะเกี่ยวกับเรื่องแบบอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับตรงข้ามถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายคือไปตีกระบาลมันหน่อยเดียวฉันจะให้5,000นะครับอันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคำอยู่3คำนะครับคำอยู่3คำ1ฝ่าฝืนกฎหมาย1ต้องห้ามตามกฎหมายโทษนะไม่มีกระดาษนะอ
มีกระดาษเขียน 1. ต้องห้ามตามกฎหมาย 2. ฝ่าฝืนกฎหมาย 3. ชอบด้วยกฎหมายนะพวกเราลองเทียบดูกับ 1. ต้องห้ามตามกฎหมายอันนี้จะอยู่ในมาตรา150นะครับเนี่ย150วัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายพ้นวิสัยขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับ2ฝ่าฝืนกฎหมายไอ้ต้องห้ามนี่ผลเป็นโมฆะแต่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นโมฆะไหมล่ะนี่งดเว้นโมฆะไหมอันนี้คุณให้ดูการบังคับตาม213วรรค3นะครับนี่งดเว้นมูลนี่194คือการฝ่าฝืนที่ห้ามไว้ฝ่าฝืนการที่ห้ามไว้โดยมีหน้าที่ตามสัญญาหน้าที่ตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษานี่ครับไม่ถึงกับโมฆะนะครับแต่เจ้าหนี้มีสิทธิ์บังคับตามมาตรา213วรรค3เรียกให้รื้อถอนการที่ทำลงแล้วโดยลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดการอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายเห็นไหมครับเนี่ยลดลงมาหน่อยหนึ่งจากโมฆะนะครับลดลงมาหน่อยหนึ่งทีนี้อะไรที่เป็นหนี้งดเว้นฝ่าฝืนสัญญามีเยอะนะครับส่วนมากจะเกิดกับหมู่บ้านจัดสรรกันที่ส่วนนี้ไว้ทำอะไรสนามเล่นเล่นอะไรส่วนกลางพอบ้านขายหมดแกก็ปรับที่นั้นจะทำบ้านขายต่อคนในหมู่บ้านก็บอกว่ามันเอาแล้วมันเอาแล้วนะครับมีนะครับเพื่อนผมเป็นอัยการอยู่หมู่บ้านซื้อตรงแหนวเขาขุดสระไว้แล้วก็ทำที่ลู่วิ่งรอบสระแล้วก็มีศาลานะครับให้คนในหมู่บ้านได้พักผ่อนวันหนึ่งก็มีรถสิบล้อถอยดินนะครับถมสระเพื่อนก็บอกว่าไอ้นี่วันมันเอาแล้วนี่แหละฝ่าฝืนสัญญานะครับคุณต้องหยุดถมบอกไปเท่าไหร่ต้องรื้อขึ้นนะครับต้องรื้อขึ้นแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายหรือถอนการที่ทำลงแล้วนะครับไม่ถึงกับโมฆะนะครับไม่ถึงกับโมฆะแต่ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายวัตถุประสงค์ต้องห้ามโมฆะแต่นี่ไม่โมฆะแต่บังคับได้เป็นวัตถุแห่งนี้เรียกว่างดเว้นกระทำการคุณดูมีมาตราไหนมั่งที่ขัดกับกฎหมายนะครับ1038ห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมีสภาพดุจเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นนะครับนะครับ511ห้ามผู้ทอดตลาดเข้าสู่ราคาหรือใช้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าสู่ราคาถ้าเข้าสู่ราคาคุณต้องยกเลิกนะครับยกเลิกแต่ไม่ถึงกับโมฆะนะครับเนี่ยฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ย805ตัวแทนถ้าไม่ได้รับความยินยอมของตัวการจะเข้าทำนิติกรรมใดกับตัวการในนามของตัวการทำกับตนเองในนามของตนเองหรือเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกนั้นหาได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่กฎหมายห้ามแล้วคุณไปฝ่าฝืนนี่คือนี่งดเว้นนะครับสัญญาห้ามคุณไปฝ่าฝืนคุณต้องงดเว้นนะครับไม่ถึงกับโมฆะแต่การบังคับเรียกให้รื้อถอนการที่ทำลงแล้ว1341มันมีตัวอย่างว่าครับเอา1341นะครับท่านมิให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทำหลังคาหรือการปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งทำให้น้ำฝนตกไปยังทรัพย์สินที่อยู่ติดต่อกันกฎหมายห้ามนะครับท่านมีให้นะครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อทำหลังคาล้ำที่เข้าไปนะครับไม่ใช่น้ำฝนล้ำจำเลยต้องรื้อออกไปจำเลยจะบอกให้โจทก์รื้อโดยจำเลยออกค่าใช้จ่ายไม่ได้
เพราะวัตถุนี้เป็นการงดเว้นไม่ใช่เป็นการกระทำเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นิดเดียวถ้าการกระทำนั้นขอให้คนอื่นกระทำโดยลูกหนี้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้แต่ถ้างดเว้นจะให้เจ้าหนี้หรือว่าคนอื่นกระทำได้นะครับงดเว้นครับต่างกันนิดนึงครับวัตถุนี้ถ้าลูกหนี้ไม่กระทำก็ให้คนอื่นกระทำนะครับโดยลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้จำเลยทำหลังคารุกล้ำที่ดินของโจทย์จำเลยจะบอกให้โจทย์หรือจำเลยออกค่าใช้จ่ายไม่ได้เพราะวัตถุแห่งนี้เป็นการงดเว้นไม่ใช่การกระทำนะครับนี่เพราะฉะนั้นถ้าฝ่าฝืน1341ทำหลังคาลุกล้ำคุณต้องรื้อการบังคับหรือการที่ทำลงแล้วไม่ตัดสิทธิ์เจ้าหนี้ที่จะเรียกค่าเสียหายนะครับถ้าไม่ลุกล้ำแต่น้ำฝนยังตกอยู่คุณต้องจัดการอันควรเพื่อการภายหน้าทำอะไรครับรางน้ำฝนนี่ครับนี่มองภาพมันรู้เลยนะครับคุณต้องทำรางน้ำฝนเคยมีนะฝนตก7วัน7คืนก็เพิ่งถมทรายใหม่ๆนะมันกลายเป็นคูไปเลยนะครับกลายเป็นคูอยู่ชายคานะครับเออนี่นะครับเขาได้รับความเสียหายนะครับอันนี้กฎหมายห้ามกฎหมายห้ามวันนี้งดเว้นคือ 1. ฝ่าฝืนสัญญา 2. ฝ่าฝืนกฎหมาย 3. ฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะครับไม่ถึงกับโมฆะนะครับวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายโมฆะฝ่าฝืนกฎหมายเป็นหนี้งดเว้นนะครับชอบด้วยกฎหมายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทำถูกต้องชอบด้วยกฎหมายนี่ลองเปรียบเทียบดูลองเปรียบเทียบดูนะครับ1342บ่อสะลุบหลุมรับน้ำโสโครกหรือหลุมรับปุ๋ยท่านว่าจะขุดระยะ2เมตรจากแนวเขตที่ดินไม่ได้จำเลยยกล่องปลูกปาล์มในที่ลุ่มคูที่จำเลยขุดยกร่องนั้นห่างจากแนวเขตแค่1ศอกโจทก็มาฟ้องตามมาตรา1342ศาลพิพากษาให้รื้อถอนคูออกไปลูกหนี้งงว่ารื้อถอนคูออกไปต้องทำอย่างไรเพราะในตัวบทว่าให้รื้อถอนรื้อถอนคือต้องถมคูแล้วทำให้เหมือนเดิมใช่ไหมครับนะครับแล้วแต่สภาพของกิจการนะครับเนี่ยครับถมคูแล้วทำให้หนูแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์โจทย์ที่จะเรียกค่าเสียหายนะครับตามมาตรา213วรรคท้ายนะครับการบังคับนะครับอันนี้คือหนี้งดเว้นนะครับแล้วก็มาตรา1342นี้วรรค2ยังบอกว่าความลึกกับความห่างต้องเป็นสัดส่วนกันด้วยนะครับความห่างอย่างน้อยต้องครึ่งหนึ่งของความลึกถ้ามีอยู่เจ้าหนึ่งครับอีกฝ่ายหนึ่งปลูกยางพาราที่อยู่บนที่สูงปลูกยางพาราอีกฝ่ายหนึ่งขุดดินขายดีกว่าแต่ก็แกขุดห่างจาก2เมตรจริงนะขุดชันดิ่งลงไปเลยวรรค2ก็บอกว่าความลึกกับความห่างต้องเป็นสัดส่วนกันนะครับความห่างอย่างน้อยต้องครึ่งหนึ่งของความลึกเพราะฉะนั้น2เมตรตั้งไว้แล้วถ้าคุณขุดลึก1เมตรไอ้จุดที่ลึก1เมตรต้องห่างจากแนวเขต2เมตรครึ่งนะครับครับถ้าคุณขุดลึก2เมตรไอ้จุดที่ลึก2เมตรต้องห่างจากแนวเขต3เมตรนะครับทำให้ลักษณะเป็นมันลาดนะครับไม่ใช่ชันอย่างนี้ครับอ่านกฎหมายต้องนึกถึงภาพด้วยนึกถึงภาพด้วยครับความลึกกับความห่างลึกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งความห่างอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความลึกครับยิ่งลึกก็ต้องยิ่งห่างครับห่างออกไปเรื่อยๆแต่2เมตรตั้งไว้ก่อนใช่มั้ยครับตั้งไว้ก่อนพอขุดลึก3เมตรไอ้จุดที่ลึก3เมตรต้องห่าง2เมตรกับเมตรครึ่งใช่มั้ยครับก็3เมตรครึ่งแล้วลาดถ้าชันอย่างนี้เป็นไงครับอาจจะเกิดความเสียหายนะครับพังทลายลงได้อันนี้ถ้าไปฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนเนี่ยคุณมีเรียกได้2ทางครับ2ทาง3ทาง
หนึ่งทำให้เหมือนเดิมขุดดินไปขายได้คันละ200ซื้อดินมาถมคันละ 1,200 ยากนะครับทำเหมือนเดิมถมเหมือนเดิมมันยากแต่ทำตามที่กฎหมายกำหนดจะง่ายกว่าคือคุณต้องขอครับขอคุณอาจจะขอหนึ่งทำให้เหมือนเดิมยากแต่ถ้าทำตามที่กฎหมายกำหนดคือความลาดกับความห่างเป็นสัดส่วนอันนี้พอได้นะครับแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายนะครับประการที่3ฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเคยมีตัวอย่างนะครับที่ดินของกอมีที่ดินของขอล้อมอยู่1349ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะตอนที่เรียนจบนะครับเพื่อนชื่อประเสริฐเลิศธนพงศ์มันดูหนังสือตั้งแต่หัวค่ำตื่นตีสามผมก็ตื่นตีสามดูต่ออย่างมันนะครับมันจบสองปีครึ่งสองปีครึ่งเฮ้ยนิวัตไอ้กูชอบมาตานี้จริงๆ1349ชอบมากๆชอบมากๆคุณดูนะครับคุณเรียนกฎหมายแล้วคุณชอบมาตราไหน1349ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นชอบมากไปซื้อที่ดินแถวศรีนครินทร์ตอนนั้นถนนยังไม่ตัดนะครับไร่หนึ่งไม่กี่สตังค์นะครับไม่ถึงแสนเศษถนนตัดผ่านไอ้ประเสริฐมันขายได้แล้ว7ล้าน10ล้านนะครับเนี่ยอนุภาพของ1349ครับกูชอบนี่ว่ากูชอบจริงๆมาตรานี้ชอบเอาดูนะครับคุณชอบมาตราไหนเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ชอบมาตราไหนประเสริฐก็กลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตานะครับนำหน้าเพื่อนๆจบออกไปแล้วประเสริฐก็ทำคอนโดขายเยอะเอาละครับที่ดินของกอมีที่ดินของขอล้อมอยู่กอเห็นว่าขอชอบพอกับขอกอก็บอกขอว่าเฮ้ยไปพูดกับขอหน่อยสิขอทำทางออกขอทำทางออกถ้างานนี้แกเจรจาสำเร็จฉันให้แสนหนึ่งกอก็ไปเจรจากับขอให้มันเอาบุญให้มันออกหน่อยขอก็บอกว่ามึงกลับไปถามกอทีที่มันจะขายไหมถ้าขายชนะ25 ล้านไอ้ขอก็กลับมาหากออีกขายไปล่ะอันนี้มาตรา805นะครับเป็นทั้งตัวแทนของตัวการและตัวแทนของบุคคลภายนอกในเรื่องเดียวกันนะครับเอ้าทีนี้ข้อที่จริงต่อมาปรากฏว่าพอให้25 ล้านนะก็เลยจัดการปรับที่ดินเตรียมที่จะโอนไอ้ขอก็มาขอในชั้นแกจะให้ชั้นแสนหนึ่งก็บอกว่าแกฝ่าฝืน805ในเรื่องเดียวกันแกเป็นตัวแทนของขอด้วยเป็นตัวแทนของฉันด้วยฉันไม่จ่ายศาลบอกว่าการที่เตรียมที่จะขายนั้นเท่ากับให้สัตตยาบันนะครับต้องจ่ายนะครับต้องจ่ายเพราะยอมนะครับยอมตามที่แม้จะเป็นตัวแทนทำเป็นตัวแทนทั้งสองฝ่ายก็ตามในเรื่องเดียวกันนะครับให้สัตยาบันเชิญครับเชิญต้องได้ด้วยครับคือตกลงกับฝ่ายโน้นก็ได้ตกลงกับฝ่ายนี้ก็ได้นะครับได้ครับไอ้ฝ่ายนี้แสนต้องให้เขาเพราะว่าถือว่าแม้ว่าเป็นห้ามตามมาตรา805ก็ตามแต่เท่ากับตัวการให้สัตตยาบันในสิ่งนั้นนะครับครับมีสิทธิ์ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างพอไหมนี่งดเว้นมีคำถามไหมครับ1ฝ่าฝืนสัญญา2ฝ่าฝืนกฎหมาย3ฝ่าฝืนคำสั่งโทษนะฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาที่ผมว่าเมื่อกี้ก็มีเรื่องมันคล้ายๆกันนะที่ดินของกอมีที่ดินของขอล้อมอยู่นะครับกอก็บอกขอว่าขอทางทำทางผ่านได้ไหมขอบอกว่าท
ทำได้แกออกสตังแต่แกทำแล้วต้องให้คนอื่นผ่านด้วยให้เป็นทางสาธารณะพอกทำเสร็จแกก็ปิดเลยไม่ยอมให้ใครผ่านผิดสัญญาฝ่าฝืนสัญญานะครับเข้าไปร้องศาลศาลบอกเปิดไม่เปิดฝ่าฝืนคำสั่งศาลศาลนำไปขังเลยนะครับท่านไปดูวิแพ่งนะครับถ้าฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาในวิแพ่งให้สิบศาลที่จะไปสั่งขังได้นะครับแพ่งนะครับแพ่งวิแพ่งมีบัญญัติผมมาตราเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้จำนะครับเพราะฉะนั้นนี่งดเว้นอายุความเริ่มนับตั้งแต่ฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนฝ่าฝืนพอเริ่มถอยสิบล้อถมบ่อครับนั่นอายุความเริ่มนับทันทีนะครับตั้งแต่ขณะฝ่าฝืนอายุความกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะใช่ไหมครับใช้193/30คือ10ปีเห็นไหมครับทุกเรื่องมันต้องมีเวลาต้องมีอายุความนะครับต้องมีการบังคับนะครับอยู่ในหลัก5ข้อนั่นแหละการบังคับเรียกให้หรือถอนการที่ทำลงแล้วนั้นแกทำหลังคาบ้านลุกที่เขาต้องรื้อหลังคาออกรื้อหลังคาออกแล้วน้ำฝนยังตกแกต้องจัดการอันควรเพื่อการภายหน้าโดยทำรางน้ำฝนไม่ตัดสิทธิ์เข้าที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา213/4นะครับอันนี้คือการบังคับมีงดเว้นครับถ้าทางอาญาถ้ามีหน้าที่เรียกว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับประการที่สองนะครับประการที่สองวัตถุแห่งหนี้เป็นการส่งมอบทรัพย์สินตามมาตรา195นะครับวรรค1ส่งมอบทรัพย์ทั่วไปวรรค2ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับ196 197ส่งมอบเงินตราต่างประเทศเงินตราต่างประเทศถ้าเราพูดว่าง่ายๆครับทรัพย์ทั่วไปกับทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยครับทรัพย์ทั่วไปนั้นมอบทรัพย์ชนิดปานกลางปานกลางนะครับหมายว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ยืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการยืมทรัพย์ทั่วไปนะครับทรัพย์ทั่วไปยืมใช้คงรูปเป็นการยืมทรัพย์เฉพาะสิ่งเฉพาะสิ่งนะครับถ้าเราดูนะครับเราดูเกี่ยวกับนิติกรรมที่ต้องส่งมอบต้องส่งมอบมีอะไรบ้างให้ใช่ไหมครับให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ถ้าให้สตังก็ส่งมอบใช่ไหมครับส่งมอบแต่ถ้าให้ที่ดินนะครับต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนให้สตางค์เป็นการให้ทรัพย์ทั่วไปให้ที่ดินเป็นการให้ทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับเนี่ยครับยืมเมื่อกี้ยืมสตางค์ยืมทรัพย์ทั่วไปยืมควายยืมทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับเนี่ยครับครับยืมเดี๋ยวนะให้ยืมตั๋วเงินนะครับตั๋วเงินเนี่ยตั๋วเงินสมบูรณ์โดยการส่งมอบถ้าระบุชื่อสลักหลังและส่งมอบถ้าผู้ถือสมบูรณ์เพียงส่งมอบนะครับเพียงส่งมอบทีนี้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับให้ยืมฝากทรัพย์ฝากทรัพย์ถ้าฝากเงินฝากทรัพย์ทั่วไปถ้าฝากรถ
นี่ที่ก็รับปากแล้วทรัพย์เฉพาะสิ่งใช่ไหมครับเออทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยถ้าฝากเงินในธนาคารกรรมสิทธิ์ในเงินนั้นเป็นของธนาคารกรรมสิทธิ์โอนนะครับฝากรถกรรมสิทธิ์โอนไหมไม่โอนนะครับฝากรถนะครับจำนำเลยจำนำคุณต้องจำนำทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับ300,000 กว่าล้านนะครับจำนำข้าวรัฐบาลต้องชดเชยปีทั้งต้นทั้งดอกให้กับธกส.เป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับปีทั้งไอ้300,000 ล้านไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนที่ไหนซึ่งทำผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นจำนำต้องของใครของมันนะครับการที่เอาข้าวเปลือกไปกองรวมกันไว้ขาดลักษณะของการจำนำทันทีนะครับจำนำต้องจำนำทรัพย์เฉพาะสิ่งจะบอกว่าเขาไม่มาไทยเราก็ไปขายเขามาไทยแล้วมึงจะเอาที่ไหนให้เขาไทยล่ะเขาเขียนไว้ว่านี่ของกูนี่ของนายดำนี่ของนายขาวเขาเขียนไว้ไหมนี่แหละครับทำผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผิดกฎหมายนะครับเนี่ยจำนำข้าวนี่ผิดกฎหมายทำได้แต่ต้องอยู่หนักๆจำนำทรัพย์เฉพาะสิ่งซึ่งมันง่ายไหมไม่ง่ายยากนะครับยากยากแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นมหาศาลนะครับจำนองก็ต้องจำนองทรัพย์เฉพาะสิ่งไม่ต้องส่งมอบแต่ต้องจดทะเบียนใช่ไหมครับต้องจดทะเบียนซื้อขายต้องซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่งเช่าซื้อต้องเช่าซื้อทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับพวกนี้จะกระจายไปในเรื่องต่างๆในเรื่องแพ่งนะครับยืมใช้สิ้นเปลือง195 วรรค 1ยืมทรัพย์ทั่วไปใช้ของอื่นแทนได้ครับยืมทรัพย์เฉพาะสิ่งยืมวัวยืมควายยืมเรือยืมรถแทนไม่แทนไม่ได้นะครับแทนไม่ได้นะครับเนี่ยต่างกันตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นการส่งมอบนะครับการส่งมอบเนี่ยที่ต้องส่งมอบมีน่าจะ7 อย่างครับให้ยืมตัวเงินฝากจำนำไว้ในคลังสินค้าเก็บกองสินค้าต้องส่งมอบเพราะอาจจะมีส่งมอบทรัพย์ทั่วไปส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับแล้วแต่ลักษณะครับพวกนี้เหมือนกับว่า650นะครับยืมสตางค์นี้สมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบนะครับไปอ่านดูสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบเขียนไว้ลอยๆสินชื่อไว้เฉยๆเจ้านี่ก็ไปกรอกเขียนกรอกไว้ไม่ได้ส่งมอบสารบอกว่าเป็นโมฆะเป็นโมฆะแล้วกลายเป็นเอกสารปลอมด้วยเป็นเอกสารปลอมด้วยผิดอาญาด้วยนะครับเราหมดเวลาแล้วหรือยังนะครับยังมีเวลาเอาล่ะทรัพย์ทั่วไปทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระจายอยู่ในเรื่องต่างๆเดี๋ยวก็เจอไปเรื่อยๆนะครับเจอไปเรื่อยๆทรัพย์ทั่วไปไม่มีวันพ้นวิสัยเพราะแทนกันได้แทนกันได้นะครับพ้นวิสัยเกิดแต่ในทรัพย์เฉพาะสิ่งก็ยืมเงินขอ 5,000 โจรปล้นอ้างว่ามันพ้นวิสัยไม่ใช่ความผิดของฉันไม่ใช่ความผิดของฉันอ้างได้นะครับอ้างได้แต่ไม่ต้องคืนนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ต้องคืนไม่ได้เพราะกรรมสิทธิ์เป็นของตัวแล้วของตัวแล้วครับตัวมีหน้าที่ต้องคืนนะครับทรัพย์สินชนิดประเภทปริมาณทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันเอาอีกนิดไหมครับวัตถุอย่างนี้เป็นการกระทำการกระทำเชิญครับพ้นวิสัยได้เพราะว่าใช้ของแทนไม่ได้
อันนี้ก็แล้วแต่217ถ้าพ้นวิสัยระหว่างลูกหนี้ผิดนัดลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในการใช้ค่าสินไหมโทษแทนนะครับ218พ้นวิสัยเพราะความผิดของหนี้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ219พ้นวิสัยไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ความผิดของหนี้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับพวกนี้เกี่ยวกับรับช่วงสิทธิ์อะไรด้วยนะครับก็ยืมรถของมารดามาใช้ปรากฏว่ามีรถของกรมทางหลวงมาชนโดยละเมิดก็ต้องรับผิดชอบไหมยืมรถของมารดาวันนี้ขับออกไปนั่นรถของกรมทางหลวงมาชนโดยละเมิดทฤษฎีกฎหมายนะครับผู้รับผิดต้องทำผิดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะก็ไม่ได้ทำผิดแต่ก็แกดันก็ซ่อมให้แม่ไปแสนกว่าบาทไปส่งแม่และก็แกก็รับช่วงสิทธิ์ของแม่ไปเรียกจากกรมทางหลวงศาลบอกว่าคุณไม่มีหน้าที่ คุณไม่มีหน้าที่ไปซ่อมเพราะคุณไม่ได้ผิดเมื่อไม่มีหน้าที่คุณก็ไม่มีสิทธิ์นั่นนะครับง่ายคุณไม่มีหน้าที่ต้องซ่อมเพราะคุณไม่ได้ผิดผู้รับผิดต้องทำผิดแต่ถ้าก่อผิดนัดก็ต้องรับผิดไหมล่ะก็ต้องรับผิดใช่ไหมครับรับผิดก็ต้องรับผิดถ้าก่อซ่อมไปแสนกว่าก็รับช่วงสิทธิ์ของมารดาเกิดสิทธิ์ใช่ไหมครับรับช่วงสิทธิ์ของมารดาไปเรียกจากกรมทางหลวงได้นะครับสิทธิหน้าที่นะครับสิทธิหน้าที่ให้ดูมาตรา55ให้ดีนะครับ55วิแพ่งนะครับวิแพ่งนะครับนั่นเป็นหลักเลยนะครับในการศึกษากฎหมายแพ่งก็ศึกษาถึงวิแพ่งไปด้วยนะครับตอนที่ผมเรียนวิแพ่งผมเรียนที่นี่รหัส16ศาสตราจารย์ธานินทร์ไก่วิเชียรสอนวิธีพิจารณาความแพ่งหนึ่งทั้งภาคสอนมาตรา55มาตราเดียวทั้งภาคอาจารย์จะออกตรงไหนครับนักศึกษาถามอาจารย์ธานินทร์บอกว่าเอาหมดแล้วเอาหมดโอ้โหนอนครับนอนไม่หลับนะครับดูหนังสือน่าดูเลยดูกูดออกมากูดนะครับพวกนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังบางทีอาจารย์รักลูกศิษย์วันนี้ภาคนี้เอามาตานั้นเอามาตานั้นนั่นแหละฆ่าลูกศิษย์โดยไม่รู้ตัวนะครับแกก็ดูเฉพาะมาตานั้นนะครับนี่ปัญหาเกิดขึ้นเยอะนะครับเกิดขึ้นเยอะรักลูกศิษย์เขาเรียกอะไรนะรักอะไรนะครับผมหาไม่เจอนะครับเมื่อมีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลให้บุคคลนั้นเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีอำนาจภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้สิทธิกับหน้าที่เองครับสิทธิกับหน้าที่ดูให้ดีว่ามันเกิดสิทธิไหมล่ะเกิดสิทธิไหมล่ะมีหน้าที่ไหมล่ะเหมือนกับว่าก็ขับรถเข้าไปในโรงแรมวังใต้บ้านผมโรงแรมวังใต้นะสุราษฎร์ธานีจอดที่โรงแรมเข้าไปใช้บริการนวดแผนโบราณของโรงแรม3ชั่วโมงออกมารถหายรถหายวิริยะประกันภัยผู้รับประกันภัยรถของกอก็ชำระค่าสินไหมทดแทนให้กอตามสัญญา 300,000 บาทแล้วก็รับช่วงสิทธิ์ของกอไปเรียกจากโรงแรมเรียกได้ไหมล่ะระหว่างวิยะกับกอเกิดสิทธิ์เมื่อรถหายใช่ไหมครับเกิดสิทธิ์แต่กอกับโรงแรมไม่มีสิทธิ์เพราะกอไม่ใช่แขกอาศัยหรือผู้มาพักโรงแรมไม่ต้องรับผิดชอบ674ไปดูนะครับเจ้าสำนักโรงแรมโฮเทลหรือสถานที่อื่นทำนองเดียวกันต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินของผู้มาพักหรือแขกอาศัยที่พักมาศาลวินิจฉัยว่า
ก็ไม่ใช่ผู้มาพักหรือแขกอาศัยครับเพราะฉะนั้นระหว่างกอกับโรงแรมไม่เกิดสิทธิ์ไม่เกิดสิทธิ์นะครับเพราะกอไม่ใช่แขกอาศัยหรือผู้มาพักเอาล่ะครับเราเจอคราวหน้านะครับมี2ตัวสิทธิหน้าที่ความรับผิดนั้นหมายความว่ารับผลของการกระทําที่ไม่ชอบนะครับทางแพ่งก็เรียกว่าค่าเสียหายค่าสินไหมโทษแทนทางอาญาเรียกว่าโทษนะเรียกว่าโทษเราเจอคราวหน้าวัตถุแห่งนี้เป็นการกระทํานะครับการกระทําแล้วก็เราก็จะขึ้นกำหนดเวลาชำระหนี้นะครับ203ผิดนัดไปเรื่อยๆผมมีโอกาสบรรยาย7ครั้งนะครับ7ครั้งเชิญครับวันนี้แค่นี้ครับครับสวัสดีครับครับครับได้แต่ว่ามันนั่นแหละมันอ่านรู้เรื่องเลยได้ทีนี้คุณต้องเรียงหน้าผมมันสลับหน้ามาแล้วแต่ผมเขียนไว้เชิญเลยครับ